เอาไว้นะคะจะพาไปดูที่อินเดียนอกเหนือจากโควิด -19 ระบาดหนักแล้วยังต้องระวังอีกหนึ่งสายพันธุ์ของไวรัสนะคะที่เป็นการระบาดจากสัตว์สู่คนก็คือไวรัสนิป้ามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้กับคุณนัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทาง True Room ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชยาค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปิยลักษณ์ภูริชาค่ะก็ถือเป็นไวรัสนะคะที่แปลกประหลาดที่พบเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาอีกรอบนึงสำหรับไวรัสที่มีชื่อว่านิป้านั่นเองนะคะข้อมูลที่ออกมานะคะเกี่ยวกับตัวของเชื้อไวรัสนิป้านะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอินเดียหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินเดียกำลังเจอกับการระบาดของโควิด-19 และกำลังต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดอยู่นะคะแล้วก็เชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ถือว่ากลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ไปเจอที่รัฐเกระที่ประเทศอินเดียจุดเริ่มต้นของการระบาดนั้นเกิดขึ้นกับเด็กชายวัย12ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐเกระค่ะเขาไปพบว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยติดเชื้อนิป้าเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาพอผ่านเวลาไป8วันเด็กชายคนนี้เสียชีวิตซึ่งก็เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทำให้พื้นที่ในรัศมี3กิโลเมตรรอบหมู่บ้านที่เด็กชายคนนี้อาศัยอยู่กลายเป็นเขตควบคุมแล้วก็จะต้องมีการเร่งตรวจสอบผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนะคะในเบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข2คนที่แสดงอาการติดเชื้อนิป้านะคะแล้วก็มีคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเด็กชาย188คนที่ถูกแยกกักตัวเป็นการด่วนตอนนี้ทีมสาธารณสุขของรัฐกำลังเฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยง20คนที่สัมผัสใกล้ชิดเด็กชายคนนี้ด้วยมีรายงานว่าทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติของอินเดียไปเก็บตัวอย่างเงาะจากบ้านของเด็กชายรายนี้นะคะเนื่องจากครอบครัวเขาสงสัยว่าเด็กชายคนนี้ติดเชื้อหลังจากกินผลไม้ดังกล่าวถือว่าโรคนี้กลับมาเยือนรัฐเกระเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็กำลังท้าทายมาตรการในการจัดการควบคุมโรคของรัฐบาลด้วยนะคะมารู้จักกับโรคไวรัสนิป้ากันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นโรคอะไรแล้วมีความเกี่ยวข้องอย่างไรทำไมเด็กคนนี้ถึงมีเรื่องของเงาะเข้ามาเกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่นั้นเก็บหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วนะคะโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่มีชื่อว่าไวรัสนิป้านะคะเกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสนิป้าเป็นโรคที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คนในกลุ่มของค้างคาวผลไม้มีโรคที่นำสู่คนได้ก็มาจากพาหะจำพวกสัตว์สี่เท้านะคะก็มีม้าแมวแพะแกะติดต่อจากคนสู่คนได้ค่ะจากการสัมผัสสารคัดหลั่งนะคะซึ่งข้อมูลของอาการของโรคนะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของระยะฟักตัว 1-2 สัปดาห์อาการก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะมากปวดกล้ามเนื้อระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ 3-14 วันรวมถึงยังมีอาการซึมสับสนชักโคม่าแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะก็คือมีการติดเชื้อเข้าระบบประสาทนั่นเองอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 40-75 นะคะและผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาไปพบว่ามีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการด้วยโรคนี้พบการระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2541 ถึง 2542 นะคะมีการระบาดเกิดขึ้นที่มาเลเซียและสิงคโปร์มีคนเสียชีวิตประมาณ276คนในขณะเดียวกันวกกลับมาที่อินเดียมีการระบาดพบครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2543 นะคะแล้วก็มีการระบาดเรื่อยมาปี 2550 นะคะหลังจากนั้นก็มีการระบาดเรื่อยๆรวมแล้วประมาณ5ครั้งนะคะคนเสียชีวิตก็มีจำนวนมากเหมือนกันในขณะเดียวกันที่รัฐเกระเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่มีการพบตัวของเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายกำลังเร่งควบคุมสถานการณ์กันอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอินเดียกำลังเจอกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แล้วก็มีความกังวลว่าเมื่อมีการพบการระบาดของเชื้ออีกตัวนึงเข้ามาเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันเนี่ยความอันตรายนั้นจะมีความเทียบเท่าโควิด-19 หรือไม่นะคะก็มีข้อมูลบอกว่าแพทย์เนี่ยพูดถึงเชื้อไวรัสนิป้านะคะเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ได้แพร่ทางอากาศตรงนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากโรคโควิด-19 อย่างชัดเจนเชื้อไวรัสนิป้าเนี่ยเป็นเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนได้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปสำหรับเรื่องของค้างคาวที่ไปพบว่าเมื่อค้างคาวเนี่ยเข้าไปกัดกินผลไม้แล้วมีคนเข้าไปหยิบผลไม้ที่มีการปนเปื้อนเชื้อนำไปรับประทานก็นำไปสู่การติดเชื้อได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มาจากอาหารที่สัตว์เหล่านี้กินแล้วคนไปหยิบจับอย่างนี้นะคะก็มีการเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษรวมถึงมีการแนะนำให้ประชาชนที่จะไปหยิบจับผลไม้ตามป่าหรือว่าในพื้นที่ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีเชื้อเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องล้างให้สะอาดเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของการติดต่อจากคนสู่คนการไปสัมผัสใกล้ชิดกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษแพทย์ระบุว่าแม้เชื้อนั้นจะไม่ได้แพร่สูงในมนุษย์นะคะแต่ว่า
ทางการก็ยังเป็นกังวลเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตของเจ้าไวรัสนิป้านั้นอยู่ระหว่าง40%-75%รวมถึงโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรักษาค่ะรวมถึงยาที่เฉพาะเจาะจงก็ยังไม่มียาที่รักษาโดยเฉพาะแพทย์ก็จะทำได้ก็คือการรักษาไปตามอาการดูแลประคับประคองกันไปเพราะว่าจะมีอาการทั้งระบบประสาทรวมถึงอาการไข้ร่วมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีประจำรัฐก็บอกว่าสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่วิกฤตเพราะว่าจะมีภารกิจในการยับยั้งการกระจายเชื้อไวรัสแล้วก็ช่วยชีวิตประชาชนเพราะว่ามีคนที่สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็เสี่ยงสูงอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการระบาดของตัวนิป้าเนี่ยถามว่าต้องตื่นตระหนกขนาดไหนยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเพราะว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยจะระบาดในวงแคบๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องของแผนการจัดการควบคุมที่ทางรัฐเกระเนี่ยมีการจำลองขึ้นมาหลังจากพบการระบาดของไวรัสตัวนี้เมื่อปี2561นั่นเองในขณะเดียวกันเรื่องของนิป้าเนี่ยถามว่านอกเหนือจากตัวไวรัสนี้เนี่ยมีเชื้ออื่นๆที่เจอกันอีกไหมในรัฐเกระก็มีการระบาดของตัวของเชื้อนะคะที่เป็นเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับยุงเช่นเดียวกันนะคะก็ไปพบเจอกับไข้ซิก้าที่มียุงเป็นพาหะเรื่องนี้ก็จะต้องเร่งจัดการกันหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมที่เกิดขึ้นด้วยรวมถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในรัฐเกระเองก็ติดอันดับ1ใน3ของผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะผู้ติดเชื้อรายวันจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 กว่าคนและถามว่าหลังจากนี้จะต้องเฝ้าระวังแต่อินเดียหรือไม่ทางการหลายๆประเทศกำลังเฝ้าระวังจับตาตัวของไวรัสนี้นะคะเพราะว่ามีรายงานว่าพบการระบาดทั้งในมาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงหลายๆประเทศในอาเซียนที่จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะรวมถึงไทยเราเองด้วยก็มีข้อมูลที่เรื่องของการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไวรัสนิป้านะคะเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นการระบาดในวงแคบเท่านั้นนะคะยังคงต้องจับตานอกเหนือจากการระบาดของโควิด19รวมถึงไวรัสอื่นๆก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันยังไงต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันเป็นพิเศษด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม CNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook CNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ